ตรงเลยเนี่ยห้องน้ำส้วมสาธารณะต่างๆชำนาญการพิเศษศูนย์อนามัยที่9พิษณุโลกนะคะได้กล่าวชี้แต่วันนี้วันที่4เมษายนนะครับเพื่อพักผ่อนแต่จากการที่มีการเคลื่อนย้ายคนปริมาณมากๆในตรวจพบว่ามีเชื้อที่มาจากอุจจาระของพวกเราปนเปื้อนอยู่มีกิจกรรมหลักในวันนี้ก็คือการระดมพลล้างส้วมครับวัตถุประสงค์หลักๆจริงๆก็คือเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์นะครับประชาชนจะมีการเดินทางกันเยอะจากที่ทำงานของตัวเองเดินทางกลับมาเยี่ยมภูมิลำเนาซึ่งระหว่างที่เดินทางทั้งไปทั้งกลับนี่นะครับก็ต้องใช้บริการในเรื่องของทางอาหารการกินทั้งในเรื่องของการเข้าห้องน้ำต่างๆนะครับแล้วก็เราก็จะพบว่าห้องน้ำจะมีการฉุกใช้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งจากผลการสำรวจเราเองในเรื่องของความสะอาดของห้องน้ำเองทั้งหมดที่เป็นห้องน้ำสาธารณะรวมไปถึงห้องน้ำที่อยู่ในบ้านของพวกเราด้วยเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเชื้อโรคที่จะทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงนะครับก็จะมีเยอะค่อนข้างในช่วงหน้าร้อนแล้วก็เป็นช่วงของการเดินทางนี่เองก็จะทำให้ห้องน้ำเองเนี่ยนะครับมีความสำคัญในการที่จะช่วยดูแลสุขภาพของพวกเราได้นะครับโดยจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเราพบว่าได้เอาการตรวจเชื้อในบริเวณห้องน้ำนะครับว่ามีจุดไหนบ้างที่มีการปนเปื้อนอุจจาระซึ่งถ้าหากเราไปสัมผัสกับเชื้อพวกนี้นะครับแล้วเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราก็จะทำให้เกิดเป็นโรคอาหารเป็นพิษโรคอุจจาระร่วงท้องเดินท้องเสียได้นะครับจุดที่เราไปตรวจอย่างตัวอย่างเช่นนะครับปรากฏว่าอย่างสายฉีดที่เราใช้กันอยู่ในห้องน้ำพวกขันต่างๆที่เราหยิบจับกันอยู่เพื่อเอามาชำระล้างเราเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่ามีการปนเปื้อนเชื้ออุจจาระอยู่ถึงประมาณ 85% เลยทีเดียวนะครับในขณะที่ตัวพื้นห้องน้ำเองนะครับแม้ว่าเราจะมองดูว่าสะอาดบ้างเฉยๆบ้างอะไรนะครับจากการตรวจเราพบว่ามีเชื้อถึงประมาณ 50% เลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงฝาชักโครกก็ดีซึ่งตรวจพบว่าในฝาชักโครกที่เรานั่งๆกันอยู่นะครับมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ประมาณ 31% นะครับส่วนในเรื่องของบริเวณอื่นนะครับเช่นก๊อกล้างมือบริเวณอ่างล้างมือเนี่ยนะครับจะมีประมาณ 7% ที่มีเชื้อโรคทางเดินอาหารปนเปื้อนอยู่นะครับแม้กระทั่งตัวลูกบิดหรือว่ากรอนประตูเนี่ยนะครับเราก็พบว่ามีเชื้ออยู่ประมาณ 2% กว่าๆนะครับมันเพื่อสร้างความมั่นใจครับว่าไอ้จากสถานการณ์ความไม่สะอาดของเรื่องส้วมเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็เลยมุ่งหวังว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยนะครับมีความมั่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550เป็นต้นมาเราก็เลยจัดเป็นการดีเดย์นะครับเพื่อสร้างความรู้และก็สร้างความตระหนักให้กับทั้งผู้ประกอบการสถานประกอบการต่างๆหรือผู้ที่ให้บริการทั้งปั๊มน้ำมันทั้งร้านอาหารนะครับรวมจนถึงประชาชนทั่วไปได้ตระหนักครับว่าเราจำเป็นที่จะต้องช่วยกันล้างส้วมก่อนนะครับแล้วก็ล้างตั้งแต่วันนี้นะครับล้างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพื่อที่จะลดการเกิดโรคในช่วงที่เรามีการเดินทางกันอยู่ทั้งแพร่อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจัดกิจกรรมขึ้นโดยจัดตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมานะครับจัดวันที่4เมษายนเนี่ยเราจัดรวมๆพร้อมกันทั่วประเทศทั้งหมดนะครับสำหรับในส่วนของอำเภอแม่สอดเองปีนี้นะครับซึ่งทางทีมงานของท่านในอำเภอแม่สอดนะครับทางทีมงานของสาธารณสุขแม่สอดนะครับรวมไปถึงอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ของรปสตนะครับก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์นะครับโดยการเปิดขบวนนะครับที่สาธารณสุขอำเภอแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะไปร่วมรณรงค์ล้างส้วมนะครับในสถานที่ต่างๆที่เป็นสถานที่สาธารณะเช่นสถานที่ท่องเที่ยวของพวกเราเองอย่างน้ำตกแม่กะสานะครับบริเวณของสถานีขนส่งนะครับบริเวณของด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็ยังมีปั๊มน้ำมันต่างๆในเขตพื้นที่ของอำเภอแม่สอดเรานะครับโดยอาสาสมัครก็จะไปร่วมมือกับเจ้าของปั๊มเจ้าของสถานบริการเหล่านี้ครับรวมถึงร้านอาหารด้วยนะครับล้างส้วมพร้อมกันในวันนี้นะครับแล้วก็จะช่วยกันล้างต่อเนื่องไปจนถึงสงกรานต์แล้วก็ต่อเนื่องจนไปถึงหลังสงกรานต์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาเยือนที่แม่สอดของเรานะครับมีความมั่นใจได้ว่ามาแล้วเราจะพบกับความเที่ยวได้ทั้งสนุกนะครับทั้งมีความปลอดภัยในเรื่องของสุขภาพด้วย